ต้องยอมรับว่าทางด้านของ Index A มันก็เป็น leading indicator นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ต้องสะท้อนไปดูพื้นฐานนะครับว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรมาพูดคุยประเด็นนี้กันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยผลประกอบการไตรมาสที่4ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนกับ Head of Investment Strategy ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบล. Innovest X คุณสุทธิชัยคุ้มวรชัยหรือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร. เวชครับสวัสดีคุณเฟิร์นครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผลประกอบการไตรมาส4ออกมาแล้วนะคะเราเห็นอะไรที่เป็นนัยยะผ่านตัวบริษัทจดทะเบียนไทยบ้างรวมถึงมุมมองของไตรมาส1นะคะแบงค์ชาติเพิ่งออกมาบอกว่าเศรษฐกิจดูเหมือนดีขึ้นเรามองแบบนั้นผ่านผลประกอบการด้วยหรือเปล่าคะผมว่าถ้าเกิดเราดูที่ผลประกอบการไตรมาสที่4นะครับสิ่งที่เรามองเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยอาจจะมีการขยายตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าในภาพของตัว Year on Year นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ของตัวความคาดหวังเนี่ยอาจจะดูแล้วอาจจะผิดหวังมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในภาพของตัวกลุ่มนะฮะถ้าเกิดดูในส่วนตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในภาพของตัวที่มีการคาดการณ์ของตลาดนะครับประมาณสัก150บริษัทเนี่ยมูลค่าของ Market Cap เนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ยเราจะพบว่ารายได้เนี่ยมีการขยายตัวทั้งเยียร์ทั้ง Q on Q นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ของตัวกำไรสุทธิเนี่ยโตประมาณสัก 10% จากปีที่แล้วนะครับจากไตรมาสที่4ปีก่อนหน้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบ Q on Q เทียบกับไตรมาสที่3เนี่ยมีการหดตัวไปประมาณสัก22% นะครับถ้าเกิดว่าเราดูในชาร์ตที่นำเสนอไว้นะครับก็คือในภาพของตัว150บริษัทเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าตลาดคาดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะออกมาต่ำกว่าคาดประมาณเกือบ 40% นะครับที่มีการรายงานผลประกอบการออกมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับในภาพของตัวกำไรสุทธิเนี่ยคนที่มีผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของตัว ICT นะครับแล้วก็ตัว Agricultural นะครับแล้วก็ตัวในส่วนกลุ่มพาณิชย์นะครับนำโดยตัว CPL GFPT แล้วก็ตัว JAS นะฮะ3ตัวที่เป็นกลุ่มที่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าฝั่งของตัวที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตัวปิโตรเคมีนะครับ IPL นะครับหรือว่าตัวกลุ่มฟู้ดนะครับเช่นตัว TU หรือว่าตัว OSP นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลุ่มคอนแมทตัว SCC นะฮะพวกนี้เนี่ยมีผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในภาพที่ถัดไปนะครับเป็นผลประกอบการของปี2023นะครับเราจะพบอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวรายได้รวมเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกับตัวกำไรสุทธิที่มีการปรับตัวลดลงไปประมาณสัก 10% นะครับกลุ่มที่มีการเติบโตดีนะครับอันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับในขณะที่กลุ่มที่มีกำไรหดตัวมากที่สุดในมุมของตัว Year on Year ของปี2023ทั้งปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวปิโตรเคมีนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับภาพที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4นะครับผมว่าคำถามที่สำคัญมากกว่าในส่วนของตัวผลประกอบการไตรมาสที่4ที่ออกไปแล้วแล้วก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูแล้วอ่อนแอกว่าที่คาดเอาไว้นะครับคือตัวผลประกอบการมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราได้ลองทำสำรวจกับทาง analyst ของเรานะครับสิ่งที่เราจะพบก็คือคนที่เราดูตัวที่จะมีการขยายตัวทั้งเยียร์เบียร์ทั้งคิวออนคิวในไตรมาสที่1นะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยถือว่าจะมีโอเปกที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาสที่1ก็จะมีการปรับตัวลดลงมานะครับมาในส่วนของตัวกลุ่ม Energy นะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่เป็น sub segment ที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นว่าวิ่งอยู่ประมาณสัก75-85นะครับแต่ว่าภาพของตัวค่าการเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากลุ่ม Energy เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในกลุ่ม Energy นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยกลุ่มฟู้ดนะครับเป็นพวก Beverage ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับถั
ดมานะครับจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ยังมีการขยายตัวอยู่นะครับรวมไปถึงภาพของตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวการแพทย์หรือว่าเฮลท์แคร์นะครับภาพตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการหนุนจากภาพของตัวเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนกับว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่อนแอที่คาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตัวสหรัฐนะครับแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวเรื่องของตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งจีนนะครับแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวที่จะมีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาพของตัวผลประกอบการในไตรมาสที่1เนี่ยเราเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องมานะครับก็คือตัวอย่างเช่นตัวไทยออยล์นะครับซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่ม refinery นะครับตัวหาดทิพย์ในกลุ่ม beverage นะครับ BCH ในกลุ่มการแพทย์นะครับแล้วก็ AOT ในกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึง BBL ในกลุ่มธนาคารครับครับพี่ป๊อปครับในพี่ป๊อปเมื่อสักครู่แตะเรื่องของพลังงานไปแล้วตอนนี้มีแนวโน้มกลุ่ม OPEC Plus น่าจะจำกัดเรื่องของจำนวนการผลิตน้ำมันป้อนสู่ตลาดโลกขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐดูเหมือนก็จะมีการปรับกำลังการผลิตส่วนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภูมิทัศน์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราบ้างครับครับผมว่าค่อนข้างที่จะอินไลน์กับตลาดคาดนะครับว่า OPEC Plus เนี่ยน่าจะมีการขยายมาตรการการลดการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลจากเดิมเนี่ยที่จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนมีนานะครับก็จะต่ออายุไปจนถึงสิ้นกลางปีนะครับก็คือตอนเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าตลาดคาดเอาไว้แล้วล่ะนะครับแล้วก็ภาพตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ดูดีขึ้นก็คืออย่างในรูปที่ทีมงานเราขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าแท่งที่เป็นควอเตอร์สองนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับลดการผลิตก้อนนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ภาพของตัวsupply นะครับเป็น over supply ในช่วงไตรมาสที่2นะครับจุดหนึ่งที่เรามองก็คือในภาพของตัวสหรัฐเองเนี่ยนะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐมีการปรับเพิ่มตัวการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาภาพตรงนี้เนี่ย OPEC Plus ก็ต้องมีการคัดต่อไปในช่วงไตรมาสที่2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบรรเทาทำให้ตัวภาวะ oversupply เนี่ยดูดีขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเราดูในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดดีมานด์มีการขยายตัวที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว supply เนี่ยอาจจะดูว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับ OPEC Plus คัด2ล้านบาร์เรลเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดสมดุลหรือว่าอาจจะกลับมาเป็นมีภาวะอุปทานขาดแคลนได้บ้างในบางช่วงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้พยุงตัวราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับประมาณสัก80บวกขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอเจนดาของตัวฝั่งตัว OPEC Plus ที่อยากจะให้ภาพตรงนี้เนี่ยยืนอยู่ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดดูในภาพตัวกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่าตัว upstream หรือว่าตัว oil and gas เนี่ยดู exciting มากนะครับเพราะว่ากรอบของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณสัก 75-85 นะครับเพราะว่าส่วนที่เป็น upside เนี่ยมันก็ถูกจำกัดจากภาพของตัวการชะลอตัวโดยเฉพาะจากฝั่งของจีนที่วันนี้คงต้องตามไปดูนะครับว่าการประชุมในฝั่งของตัวจีนเนี่ยจะเห็นภาพอะไรที่ดูดีขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะที่ฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะยังลอยๆอยู่นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคการใช้น้ำมันในฝั่งตัวอเมริกาเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่แต่ว่าก็คงไม่ได้ผลักดันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดตัวทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปได้ในเร็ววันนะครับตัวที่เป็นตัวจำกัดดาวไซด์เนี่ยก็มีส่วนตัว OPEC Plus ตัวหนึ่งแล้วนะฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยความไม่สงบต่างๆในมิดตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ภาพของตัวการจำกัดการปรับลดลงเนี่ยมันในแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปตอนต้นเลยนะครับว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากภาพตรงนี้ของเรื่องของตัวปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่จะใช้เพิ่มขึ้นการเดินทางที่มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาพของตัวโรงกลั่นนะครับซึ่งตัวโรงกลั่นเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1เนี่ยก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวค่าการกลั่นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวเนี่ยทำให้เขา manage ได้ง่ายขึ้น stock loss ก็จะน้อยลงนะครับมองข้ามไปในไตรมาสที่2เนี่ยผมว่าโมเมนตัมก็ยังอยู่นะในภาคของตัวการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับซึ่งเป็น driving season ตัวอเมริกานะครับซึ่งทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยยังโตได้ต่อนะครับค่ะทีนี้บ้านเราดูเหมือนอากาศร้อนเร็วพอสมควรเลยนะคะความเป็นไปได้ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะพีคแล้วก็นิวไฮเนี่ยมีด้วยเหมือนกันเรามองว่าอานิสงส์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับหุ้นกลุ่มไหนในเซ็ตอินเด็กซ์บ้างคะ
ผมว่าในภาพของตัวพีคเนี่ยเราเห็นในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูในรูปที่นำขึ้นมาเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่าตัวพีคในเดือนกุมภาเนี่ยมันสูงกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าช่วงพีคจริงๆของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่เดือน4ถึงเดือน5นะครับเมษาหรือพฤษภาคมนะครับดูในรูปทางซ้ายก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยก็น่าจะยังต่อเนื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพีคที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีส่งผลกระทบในภาพที่เป็นบวกนะฮะในส่วนตัวผู้ประกอบการที่มีการผลิตไฟฟ้าออกมาผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลบวกโดยตรงนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของตัววอลลุ่มที่ขายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราดูในแง่ของคอมเมนต์ของตัวรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเองเนี่ยนะครับบอกว่าในแง่ของตัว FT เนี่ยอยากที่จะเมนเทนให้อยู่ระดับปัจจุบันนะครับซึ่งค่าไฟถ้าเกิดอยู่ในระดับปัจจุบันเราไปดูต้นทุนนะฮะในขาของต้นทุนเองเนี่ยราคาแก๊สในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงมามากพอสมควรในตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าอากาศหนาวในฝั่งของตัวยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้หนาวที่คาดนะครับทำให้ราคาแก๊สเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับอันนั้นก็คือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองเนี่ยในฝั่งของตัวบ้านเราเองเนี่ยการผลิตแก๊สในอ่าวไทยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไปตามสัญญาในส่วนตัวแหล่งเอราวัณของปตท.พ.ในช่วงเดือนเมษานะครับสัดส่วนของแก๊สในอ่าวไทยราคาถูกกว่า LNG ในการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนแก๊สเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือค่าไฟยังเมนเทนต้นทุนลดลงมาร์จิ้นก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า SPP เรามองว่าตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ในช่วงระยะถัดไปครับครับพี่ป๊อปครับท้ายที่สุดอยากให้ฝากกลยุทธ์การลงทุนในช่วงรอบสัปดาห์เพราะว่าเราเห็นหุ้นไทยนี่ก็ไซด์เวย์กันมาโดยตลอดเลยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับผมว่าจุดหนึ่งก็คือเรามองหาอะไรที่หยิบจับได้นะครับก็คือภาพของตัวดีวิเดนจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับเราเห็นแบงก์เนี่ยมีการปรับdividend payout เพิ่มขึ้นมาในหลายแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองเอาเทรนด์อันนี้เนี่ยไปแมปกับภาพของตัวหุ้นใน set index นะครับซึ่งเราก็จะคัดเลือกออกมาได้ประมาณสัก6บริษัทนะครับที่ดูแล้วพยายามที่จะมีdividend per share ที่สูงขึ้นแล้วก็โดยการที่จะมีการปรับเพิ่มตัว payout ratio ให้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับใน6ตัวนี้ก็จะเป็น BBL KTB นะครับซึ่งเป็น2ตัวในกลุ่มแบงค์นะครับถัดมาจะเป็น AP นะครับแล้วก็ตัว Advance นะครับแล้วก็ตัว RJH รวมถึงตัว DRT ซึ่งอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นตัวเล็กลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของธีมที่เกี่ยวข้องกับ dividend นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับที่เรามองว่าพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับก็มีการคัดเลือกออกมาประมาณสัก5บริษัทนะครับ AU ตัว 1E นะครับแล้วก็ CKL Clinic แล้วก็ตัว HTC นะครับ mm-hmm. สุดท้ายเนี่ยที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือส่วนของตัว Set Index ที่ยังคงผันผวนแล้วก็เรามองว่าที่ระดับตรงนี้เนี่ยยังถือว่า Under Value อยู่นะครับแล้วเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้นักลงทุนมองภาพของการสะสมแบบ DCA นะครับก็คือทยอยซื้อเท่าๆกันในแต่ละเดือนนะครับซึ่ง6บริษัทที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยก็ถือว่า outperform นะครับแล้วก็ยังมองว่ายังเป็นโอกาสที่จะสะสมอยู่นะครับก็จะเป็นตัว BBL BDMS BMCPO PTT แล้วก็ SCC ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุริชัยคุณวรชัยนะคะ Head of Investment Strategy ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะเพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาส 4ถ้าดู Year on Year ดีขึ้นนะคะแต่ว่า Q on Q แย่ลงพอสมควรแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดการด้วยดังนั้นไตรมาส 1นะคะคงต้องตามกันต่อที่น่าสนใจมีโรงกลั่นอาหารท่องเที่ยวการแพทย์ส่วนค่าไฟที่มีโอกาสนะคะที่จะมีกำลังการใช้ไฟพีคในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมน่าจะไปตกอานิสงส์ให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะส่วนใครจะลงทุนต้องไปดูหุ้นที่จับต้องได้ก็คือมีดีวิเดนด์นั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ